สวัสดีค่ะพบกับรายการ60พรรษามหาวิทยาลัยลงกรณ์ต่อจากเมื่อวานนี้ค่ะขอย้ำอีกนะคะว่ารายการ60พรรษามหาวชิราลงกรณ์นี้จะออกอากาศทุกวันจนถึงวันพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา5รอบ28กรกฎาคมศกนี้ค่ะและตอนนี้เชิญชมสารคดีเฉลิมพระเกียรติได้แล้วค่ะเมื่อสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารทรงสำเร็จการศึกษาวิชาการทหารจากประเทศออสเตรเลียแล้วพระองค์ทรงเข้ารับราชการครั้งแรกในวันที่9มกราคมพุทธศักราช2533ในตำแหน่งนายทหารประจำกรมข่าวทหารบกกระทรวงกลาโหมต่อมาในวันที่6ตุลาคมพุทธศักราช2521ทรงดำรงตำแหน่งผู้บังคับกองพันทหารมหาดเล็กรักษาพระองค์กรมทหารราบที่1มหาดเล็กรักษาพระองค์ต่อมาทรงดำรงตำแหน่งผู้บังคับกรมทหารมหาดเล็กรักษาพระองค์แล้วเลื่อนขึ้นเป็นผู้บัญชาการมหาดเล็กราชวัณลบรักษาพระองค์และต่อมาทรงดำรงตำแหน่งผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการถวายความปลอดภัยรักษาพระองค์สำนักผู้บัญชาการทหารสูงสุดปัจจุบันทรงได้รับพระราชทานพระยศทางทหารเป็นพลเอกพลเรือเอกและพลอากาศเอกคราวนี้มาถึงเวลาของราชาศัพท์แล้วนะคะเมื่อเราจะส่งจดหมายเข้าไปในวังถวายแด่สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารเราจะขึ้นต้นจดหมายว่าอย่างไรคะค่ะเราจะต้องเขียนคำขึ้นต้นว่าขอพระราชทานกราบบังคมทูลสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารทรงทราบฝ่าละอองพระบาทค่ะแล้วในการที่จะลงท้ายจดหมายจะเขียนว่าอย่างไรคะคำลงท้ายก็คือควรไม่ควรแล้วแต่จะทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมข้าพระพุทธเจ้าแล้วก็ลงชื่อนะคะรวมทั้งพิมพ์ชื่อเต็มและตำแหน่งของผู้เขียนด้วยค่ะถ้ามีนะคะสำหรับวันนี้เราขอลาไปก่อนพบกันใหม่พรุ่งนี้สวัสดีค่ะ